มีแฟนๆได้บอกลูกเพจนะคะทักถามแอดมาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับการตรวจเพศสภาพของเหยียนทีบีสเตียนนะคะเดี๋ยววันนี้มาฟังความคืบหน้าของเหยียนทีบีสเตียนกันว่าเราจะเจอเหยียนทีบีสเตียนในรายการต่อไปเนี่ยรายการไหนต้องบอกว่าเขามาถึงที่เลยนะทุกคนหลังจากจบรายการของเวียดนามอ่ะทุกคน VTV ครับใช่ไหมคือบีสเตียนอ่ะหรือว่าสาวตู้เย็นของเราเนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะคะดีจนถึงขั้นว่าโค้ชของคาซัคสถานเนี่ยได้มาเหมือนแบบทับทามบีสเตียนเลยแบบเอ้ยคุณน่ะได้เงินเดือนเท่าไหร่ในการแข่งขันอยู่ที่สโมสรในลีกเวียดนามเนี่ยคุณได้เงินประมาณเท่าไหร่เนี่ยทำไมคุณถึงแบบไม่ไปอยู่ลีกชั้นถ้าคุณไปอยู่กัวนิดเนี่ยคือคาซัคสถานนะส่งกัวนิด VC มาแข่งนะถ้าคุณอยู่กัวนิด VC ของฉันเนี่ยคุณจะได้เงินเนี่ยตีว่าเดือนละเป็นแสนแสนเลยนะแสนสองแสนเลยนะแบบเหมือนมาทาบทามให้กับเหยียนดิบิสเตียนนะคะทุกคนแต่ทางโค้ชเหยียนตวนเกียรติเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากจบการแข่งขัน VTV ครับว่าบิสตูเอนเนี่ยเป็นคนที่หลีกต่างประเทศเนี่ยเล็งเห็นว่าอยากจะเอาไปเข้าร่วมทีมหลายฤดูกาลแล้วแต่โค้ชเหยียนตวนเกียรติเนี่ยก็บอกเหยียนที่บิสตูเอนว่าถ้าเป็นหลีกคาซัคสถานเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเหยียนที่บิสตูเอนนะโค้ชเหยียนเลยแนะนำว่าหลีกในประเทศที่คุณจะไปเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ4ประเทศเท่านั้นก็คือไทยญี่ปุ่นจีนเกาหลีประมาณอยู่ละแวกเนี้ยโค้ชเหยียนตวนเกียรติก็บอกช้อยให้เหยียนทีบิสเตียนไปนะคะแต่ไม่รู้นะว่า4ประเทศนี้มีเขาเรียกว่ามีคว้าตัวเหยียนทีบิสเตียนมาบ้างหรือไม่คือหมายถึงว่าไปเสนอเหยียนทีบิสเตียนมาแล้วบ้างหรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะถ้าตอนนี้เหยียนทีบิสเตียนยังติดสัญญาอยู่กับนินบินนะคะก็คือสโมสรของลีกประเทศตัวเองอย่างลีกเวียดนามเนี่ยดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าเหยียนทีบิสเตียนเนี่ยยังไม่ไปลีกต่างประเทศไหนเลยสักฤดูกาลเพราะเท่าที่ทราบข่าวมานะคะลีกต่างประเทศเนี่ยติดต่อเหยียนทีบิสเตียนมาหลายฤดูกาลแล้วนะไม่ใช่แค่ฤดูกาลนี้นะคะฤดูกาลที่แล้วก็ติดต่อมาแล้วแต่เหยียนทีบิสเตียนเลือกที่จะไม่ไปด้วยความที่ทุกคนแต่ละคนอาจจะยังแบบไม่ได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนนะเหมือนหลายๆคนแหละเหมือนหลายๆคนในประเทศลีกอาชีพต่างๆแหละที่ยังไม่พร้อมหรือเปล่าหรือในด้านปัจจัยอะไรต่างๆซึ่งบทสัมภาษณ์ของคนเหยียนตวนเตียนเนี่ยก็บอกว่าเรื่องตัวเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเหยียนทีบิสเตียนเพราะว่าเราไปอ่ะเราได้เงินก็จริงนะคือเราไปแข่ง6-7 เดือน 8 เดือนในลีกอาชีพเนี่ยเราได้เงินก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องมีเงินใช้จ่ายในแต่ละวัน6-7-8 เดือนซึ่งโค้ชเหยียนก็ให้สัมภาษณ์ชัดเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับเหยียนทีบิสเตียนก็เรื่องนี้ก็อาจจะเห็นใจและการเห็นใจในแง่ของเพื่อนบ้านที่ไม่สามารถส่งออกได้ในหลายๆคนนะคะไม่ใช่เหยียนทีบิสเตียนคนเดียวนะมีหลายๆคนที่ไม่สามารถส่งออกได้เนื่องด้วยแบบปัจจัยทางด้านการเงินด้วยนะคะก็รอดูกันต่อไปค่ะว่าเหยียนทีบิสเตียนเนี่ยจะไปลุยในลีกอาชีพเหมือนเพื่อนของเธอเนี่ยอย่างธานิธันคุยเนี่ยลีกไหนก็รอดูนะคะว่าจะมีลีกประเทศไหนมาสนใจคว้าตัวเหยียนทีบิสเตียนไปแต่ที่แน่ๆโค้ชกัวนิดของคาซัคสถานก็คือมาทาบทามแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเหยียนทีบิสเตียนจะไปไหมแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไม่ไปสูงมากเพราะว่าไม่เคยไปไหนเลยแล้วก็ยังติดสัญญาอยู่กับเวียดนามด้วยนะคะอีกไม่นานเนี่ยเราจะเจอเหยียนทีบิสเตียนแล้วนะคืออีกไม่นานเนี่ยในวันที่22กันยายนนี้แล้วนะคะปลายเดือนนี้เหยียนทีบิสเตียนเนี่ยจะบินมาประเทศไทยนะคะเพื่อมาเข้าร่วมการแข่งขันสโมสรชิงแชมป์เอเชียนะคะที่ทางนครราชสีมาโคราชของเราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีนี้เหยียนทีบิสเตียนก็จะบินมาใครอยากเจอก็ไปที่โคราชได้เลยค่ะที่เก่าเวลาเดิมนะคะที่จัดซีวีลีกนั่นแหละค่ะเพราะว่าเหยียนทีบิสเตียนก็มาแข่งซีวีลีกแล้วทางเวียดนามก็บอกว่าเนี่ยเป็นการกลับมาอีกครั้งของเหยียนทีบิสเตียนนะที่จะกลับมาที่โคราชก็แฟนๆวอลเลย์บอลไทยใครอยากเจอก็ไปที่โคราชได้นะคะ22ถึง29กันยายนนี้เป็นรายการที่สนุกจริงๆคือรายการเนี้ยแอดชอบนะเป็นรายการที่ใครได้แชมป์ก็ไปแข่งสโมสรโลกเลยนะคะคือถือว่าใหญ่รายการใหญ่อยู่นะรายการนี้โคราชของเราก็โอ้โหถือว่าสุดยอดนะคะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในรายการนี้นะคะแล้วก็เรื่องตรวจเพศสภาพก็รอดูกันต่อไปเพราะว่ามันก็ยังไม่มีความชัดเจนใดๆเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการตรวจเพศสภาพก็ทางเอเชียของเราเนี่ยก็ส่งเรื่องไปแล้วแหละแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ FIVB ด้วยของสภาโอลิมปิก
สากลด้วยนะคะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรในการที่เฮ้ยจะมาให้นักกีฬาคนนึงตรวจเพศสภาพแบบจริงจังนะคะก็รอดูกันต่อไปว่าเรื่องเพศสภาพของเยนทิบิสเตียนจะเป็นอย่างไรนะคะทางนี้ก็ยังไม่มีเรื่องแน่ชัดนะคะยังไม่มีเรื่องที่มันชัดเจนเกิดขึ้นสำหรับเรื่องนี้ณเวลานี้เยนทิบิสเตียนก็ยังเข้าร่วมทีมของในนามทีมชาติเวียดนามในฝ่ายหญิงวอลเลย์บอลหญิงอยู่นะคะแฟนวอลเลย์บอลมีความเห็นอย่างไรที่กัวนิดทางคาซัคสถานเนี่ยมาทับทามเหยียนทิบิสเตียนแต่ว่าโค้ชเหยียนตูนเกียนเนี่ยก็บอกว่าแบบคาซัคอ่ะมันไม่เหมาะกับคุณนะคือหลีกที่เหมาะประเทศที่เหมาะก็คือไทยญี่ปุ่นจีนและเกาหลีหรือว่า4ประเทศนี้จะมีไปทับทามเหยียนทิบิสเตียนแล้วเอ้ยรอดูกันต่อไปนะคะแต่ว่าเหยียนทิบิสเตียนติดสัญญาอยู่กับที่สโมสรในหลีกประเทศตัวเองอยู่นะนินบินน่ะทุกคนอยากให้เหยียนทิบิสเตียนไปประเทศไหนจีนเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าไทยแต่ที่แน่ๆ 22-29 กันยายนนี้เจอเหยียนทิบิสเตียนที่นครราชสีมากันทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบสาวไทยแล้วกันในการแข่งขันลีกอาชีพอยู่ณเวลานี้นะคะทุกคนค่อยๆจะทยอยบินไปในประเทศลีกอาชีพต้นสังกัดใหม่ของตัวเองกันและเป็นกำลังใจให้สาวไทยกันด้วยแล้วก็คิดเห็นอย่างไรกับเหยียนทิบิสเตียน